สำหรับภาพนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในการยืนเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียนะคะซึ่งอยู่ในลีกของอินโดนีเซียนะคะระหว่างทีม BJB และทีมจาการ์ตานะคะซึ่งก็หนึ่งในนั้นมีผู้เล่นของทางตุรกีร่วมด้วยนะคะอย่างสาวเซเรนเคสเรนโกคาปูชูค่ะซึ่งเธอก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเศร้าสะเทือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและก็เพื่อนร่วมชาติที่ต้องสูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างมากมายนะคะโดยมีเพื่อนร่วมทีม อย่างชาวอินโดนีเซียนะคะก็ช่วยโอบกอดแล้วก็สวมกอดเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สาวเซเรนด้วยนะคะและก็นี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนน่าจะช่วยกันพยุงจิตใจแล้วก็ส่งต่อกำลังใจดีๆช่วยเหลือกันในยามยากเช่นนี้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกนะคะที่จะสนใจบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวตุรกีและซีเรียนะคะก็สามารถติดต่อเพื่อบริจาคได้ผ่านทางยูนิเซฟไทยแลนด์ได้เลยนะคะมี3ช่องทางค่ะสะดวกช่องทางไหนสามารถบริจาคได้เลยค่ะและเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในตุรกีและซีเรียในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงและก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะณขณะนี้มีรายงานล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 21,000 คนจากทั้ง2ประเทศนะคะและคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตมากกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าทีมค้นหาก็ได้ค้นหาต่อเนื่องนะคะโดยหาผู้รอดชีวิตใต้ซากของอาคารที่ถล่มลงมานะคะยิ่งการสืบค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารถล่มเหล่านี้นะคะนับวันยิ่งนานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอัตราของผู้รอดชีวิตนับว่ายิ่งน้อยลงไปอีกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานนะคะชุดที่ลงไปช่วยกันระดมทีมค้นหาแล้วก็เพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยนะคะสำหรับการแข่งขัน CEV Cup นะคะณขณะนี้ก็ยังได้มีการแข่งขันกันอยู่นะคะและก็ได้มีการเทคแอคชั่นจากทางสโมสร SSC บรามเบิร์กนะคะที่มีผู้เล่นของตุรกีอย่างสาวตุตกูเบอร์ชูยัสเซตนะคะได้ร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะคะโดยทางสโมสรมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะคะและทางสโมสร เอสซาซิบาซีของตุรกีนะคะก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแข่งขันในรายการนี้ค่ะแต่ในก่อนการแข่งขันนะคะก็ในระหว่างการแข่งขันก็ได้มีการติดริบบิ้นแล้วก็ยืนไว้อะไรให้แก่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประเทศตุรกีและซีเรียด้วยค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะอย่างสาวทุกบาเซโนรูค่ะที่กองเชียร์วอลเลย์บอลชาวไทยนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะซึ่งน้องก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการแข่งขันครั้งล่าสุดนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะซึ่งน้องก็เสียใจแล้วก็วอนให้นานาชาติเพื่อช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมชาติในครั้งนี้ด้วยนะคะและทีมกุสโปลานี่ลอสนะคะของลีกในโปแลนด์อย่างสาวเมลิสดูโลนะคะก็ได้ร่วมแข่งขันในรายการนี้นะคะทางทีมก็ร่วมสวมริบบิ้นดำนะคะเพื่อไว้อะไรด้วยนะคะแล้วก็ทีมซาริเย่ก็ได้โพสต์ผ่าน IG เพื่อร่วมไว้อะไรต่อเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะทางสมาพันวอลเลย์บอลตุรกีนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีทางเฟเนเปเช่นะคะรวบรวมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างในรูปนี้จะเป็นสาวอารีนาเฟสโดโลวานะคะที่ขนอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาหารต่างๆนะคะเพื่อร่วมบริจาคและก็มีสหพันธ์
สหพันธ์ของนักกีฬาประเภทอื่นๆนะคะที่มาร่วมช่วยกันระดมสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนจะได้ร่วมสามัคคีกันในแวดวงของการกีฬาของทางตุรกีด้วยในขณะนี้นะคะซึ่งทุกคนก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ประสบเหตุครั้งนี้นะคะก็มีการหยิบยื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารยูกยานะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องนุ่มห่มอย่างเช่นผ้าห่มเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่ต้องใช้แล้วก็จำเป็นในช่วงของการบรรเทาเยียวยาช่วยกันในเวลานี้นะคะก็มีการช่วยเหลือไปกันเยอะมากๆนะคะและนี่ก็เป็นผู้เล่นของทีมคูเซบรูนะคะอย่างสาวบราซิลสาวแอนนาบิทริสโคเรียนะคะและก็สาวฮันนาของผู้เล่นชาวเบลารุสด้วยนะคะก็มาช่วยกันในเวลานี้ค่ะและนี่ก็เป็นบริการที่ได้รวบรวมแล้วก็จัดทำเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังแผ่นดินผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวด้วยนะคะHijyen malzemeleri, yiyecek, içecek, su.และหน่วยงานของไทยนะคะก็ได้มีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด42คนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการช่วยเหลือค้นทีมค้นหานะคะหรือว่ามีนายแพทย์ที่ไปช่วยกันรักษาแล้วก็มีน้องหมาด้วย2ตัวนะคะเพื่อไปช่วยในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนที่คณะทำงานนะคะจะเดินทางบินตรงไปยังเมืองที่ประสบภัยพิบัตินะคะก็เดินทางผ่านสายการบินของตุรกีนะคะคณะลูกเรือก็ได้กล่าวคำชื่นชมแล้วก็ขอบคุณคณะทำงานด้วย